เตรียมโอเคนะจะเป็นเรื่องมากไม่รู้ว่าลำดับมันจะยังไงว่าไงคุณโยมโอ้วันนี้เสิร์ฟเองเหรอทำมาเองเสิร์ฟเองเออให้มันได้งั้นเออทำมาเองเสิร์ฟเองให้มันถึงที่จำหน่ายจ่ายแจกกับมือใครจะกินแล้วก็กินกันไปโอเคนะท่านด็อกเตอร์เชิญเชิญเชิญที่นี่วงจรปิดนะที่นี่ถ่ายวงจรปิดนะจะพูดเลยต้องระวังนะท่านโอ้โหมาจนได้เหรอหนีมาอะไรขนาดนั้นเหรอโอเคลูกสาวทำไม่ดีแทนเอาค่อยว่ากันเดี๋ยวผมขอคุยกับเพราะว่าเอานะตาสว่างกันนะอย่าลืมห้องน้ำเมื่อกี้มีคนประกาศได้ไม่10-20ห้องเดี๋ยวใช้ได้จริงแค่3ห้องห้องน้ำโอ้เอามาจับไว้จับไว้เอาจับไว้อนุโมทนาสาธุไปยังต้นมันนุ่นน่ะมันต้นมันอยู่ตรงไหนก็ให้มันไปตรงนั้นเนาะมันจะได้เผื่อแผงไปหาต้นไม้ปีหน้าฟ้าใหม่มันจะออกดอกผลเยอะๆผ่านมือใครมาก็คืนกลับไปกันของฮาได้เท่านะโยมนะกลับไปคืนกว่า500เท่าเดี๋ยวเสียโอกาสนะให้รู้ไว้แผ่นนี้สำคัญนะไอ้ลงเข้าพื้นที่โรงเรียนเข้าพื้นที่นี่ค่อนข้างจะเข้มงวดในวันนี้พอเวลาถึงวาระแล้วทิ้งให้หมดได้มือถือมือถอยเลยไม่งั้นถูกเหรอเก็บไว้ก่อนเหนื่อยเหนื่อยเก็บไว้ก่อนยุ่งที่ควรจะยุ่งก่อนตอนนี้ยังไม่หายหนีไปไหนอยู่แล้วนะ เกินนะให้หมวดวาระของพระสงฆ์ไปให้เรียบร้อยก่อนถึงนั่งมารดาไปไหนล่ะไหนมารดาไปไหนลูกสาวแม่ยายคุณสุรินทร์ไปไหนล่ะฮะลูกสาวแม่ยายคุณสุรินทร์ไปไหนนะเป็นไงสุขภาพร่างกายปีนี้ครบ82อาราธนาศีลไหมเอาไหมไม่ได้ไหมไม่ใช่จะได้เป็นคนที่สองหยุดหายใจที่นี่เลย คนแรกผ่านไปแล้วเมื่อเลยงั้นเหรอเก็บไว้ก่อนโยมเหนื่อยนะคือเวลานี้กำลังคอนเสิร์ตอยู่กับวาระพระแล้วลุกทำไมแล้วนอนเลยสิเฮ้ยนอนเลยอย่าลุกมันเลยโอ้ยพยายามเดินพยายามกินพยายามนอนพยายามนั้นน่ะใครก็จะไม่พยายามเพราะมันเป็นเนเจอร์เนาะพูดในเรื่องของคอมมอนเซนส์เนี่ยพูดยังไงก็ไม่ผิดหรอกใช่ไหมครับใครอยากจะนอนติดเตียงจะรู้นะใช่ไหมฮะความเป็นจริงแต่ถ้าหามันติดมันไปไม่ได้ทำไมต่อตรงนั้นทหารจะคิดต่อตรงนั้นจะไปดีจะไปร้ายหรือว่าจะไม่ไป ก็ต้องพูดอย่างนี้รุ่นนี้พูดเหมือนเด็ก14-15ได้ไงล่ะใช่ป่ะโยมงงไหมเนี่ยงงไหมดีนะเหรอเจ้านายเก่าเป็นเจ้ากรมยุทธนะวันนั้นเนาะเจ้านายเก่าก็แล้วกันอ
ครับครับครับไปก่อนเพื่อนเดี๋ยวตามไปทีหลังใช้ได้ใช้ได้อยู่ในระบอกตามไปเจอจริงๆนะทำไปเล่นไปนะถ้าพัฒนาศักยภาพของสมาธิจิตได้ตามไปเจอจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะเรื่องพวกนี้ทำให้ได้ก่อนที่จะไปอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวผมพูดเรื่องมือเดี๋ยวเตี้ยปวดชวนปวดเดี๋ยวผมขอสื่อสารไปยังพระสงฆ์ก่อนถึงไหนแล้วก็ไม่รู้เพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงงานต่อไปไม่ใช่หรอครับไม่งั้นมาถึงแล้วมันกระทันหันจนเกินไปนิมนต์พระเอาไว้ท่านจะมาหรือเปล่าไม่รู้เนาะ10:30อันนี้เพิ่ง9:30เหลือในชั่วโมงนึงเหลือในชั่วโมงนึงเดี๋ยวติดตามท่านก่อนสักนิดนึงเผื่อว่าอีหยังน่ะเฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยเดินเดินมาในร่วงเลยเหรออ๋อโอเคนึกว่าอ่ะของดีนั่นตอนล้วงโทรศัพท์โอเคมันติดตามมาด้วยวิทยุว่าไงกันดีโอเคครับแล้วที่ผมล้วงโทรศัพท์มาเมื่อกี้เนี่ยแหละเดี๋ยวแป๊บเดียวครับสื่อสารพระสงฆ์นิดหนึ่งก่อนปืด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 ไหนน้อไหนน้อไหนน้อเฮ้ยไม่เจอแล้วยุ่งเลยนี่ไม่เจอท่านนายุ่งใช่ไหมเฮ้ยไม่เจอจริงๆเลยคงจะเป็นลายมั้งนี่ไม่ค่อยจะบันทึกส่วนตัวเท่ากับเท่าไหร่เพราะว่ายุ่งใครๆก็ดิ้งมาหาแต่ผมคนเดียวโอ้ยผมก็จะแย่เนาะไม่มีจริงครับโทษทีไปหาลายปืดๆมาเร็วห่วยไม่เหือไม่เออใช่แล้วตีหรอกปืดโอ้ยมันให้ตะแคงก็ตะแคงตามไปมันลายอ้าวเจอแล้วเป๊ะออกจากอ๋อท่านออกจากวัด9:00แล้วโอเคครับเดี๋ยวคุยกันเป็นการส่วนพระองค์นิดหนึ่งBye.
อทราบหมายเลขหนึ่งครับท่านนิ่งเลยอย่าไปถึงเลยโรงพยาบาลนะดีแล้วหายแล้วกลับบ้านซะครับผมกำลังส่งไปผ่านล้มล้มคนแก่ล้ม93ล้ม91ไปพอล้มมีท่าไหนเป็นเรื่องของสวนพ่อทำการสวนของสาวคือเท้าเราเนี่ยมันลงไม่มาล้างก็เลยเป็นเรื่องท่านสำคัญจะรู้ภาพท่านปราจะรู้ภาพจะสอนบาตาจะยืนเราคอยดูแลนั้นการยืนการออกกำลังกายการใดๆก็ยังช่างโตเรื่องของความสมดุลซ้ายขวาไม่ได้ตัวนี้สำคัญเป็นหลักเพราะว่าเวลาสูงวัยแล้วใช่ไหมครับมันจะวิวง่ายมันจะเอาหัวลงเลยครับตัวแล้วหัวลงลงไปแล้วแตกไปแล้วที่ฉันคิดว่าน่าจะเป็นเรา
าไม่เป็นไม่ถูกที่ยุ่งสั่งการเรียกจะไปที่ไหนก็แล้วแต่จะเชื่อชาวอะไรนะครับว่าเราสั่งมาว่าเราประมวลผลแล้วเนี่ยเพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์สถานการณ์เนี่ยมันจะรู้360องศาเหตุการณ์ใดสถานการณ์การใดถ้าวิเคราะห์ในทางลึกในส่วนตัวซะก่อนเพราะการตัดสินใจเนี่ยไม่ได้ทหารตัดสินใจเนี่ยสำคัญที่สุดนั้นเจ้านายเขาจึงจำเป็นต้องเลือกใช้ผู้ตามคำสั่งเนี่ยเฉพาะจำไว้เลยครับตอนนี้ต้องจำเลยนะคำต้องก่อทำนะไอ้เรื่องของเวลามันหน้าสิวหน้าขวานเนี่ยเพราะผู้บริหารสุดก็จะต้องอยู่ในที่ตั้งต้องจำเป็นหลักครับเราสื่อสารรับโดยตรงมาเพื่อภารกิจอะไรคนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยสถานการณ์เนี่ยจำเป็นมากต้องใช้ดุลพินิจสูงมากเพราะว่ายุคสมัยนี้ไม่ได้เลยครับยุคสมัยนี้มีมือถือมือถ่ายเพราะฉะนั้นอำนาจจะใช้ต้องคำนึงถึงหน้าที่กับสิทธิซะก่อนครับหน้าที่สิทธิถ้าเป็นคนสั่งการนะประกาศห้ามครั้งที่หนึ่งใส่มันแรงไปเลยถ้าเป็นการห้ามมันล้ำเขตไม่ได้บางทีนะประกาศห้ามครั้งที่สองดูสิทิ้งเวลาสักหน่อยหนึ่งดูสิใครมันจะแหลมประกาศห้ามครั้งที่สามในระหว่างสามเนี่ยมีช่วงหนึ่งผมจะตัดสินใจแล้วนะครับท่านว่าไปไม่รู้จะเอาอะไรตรงนั้นไม่มีใครบอกได้จะแช่มหน้าตรงนั้นตอนนั้นมันเป็นหน้าสิวหน้าขวานเหมือนกันบางทีผมไปเห็นเรื่องของมวลชนมาอย่าคิดว่าห้ามง่ายนะห้ามมวลชนเนี่ยไล่ควายเข้าข้อง่ายกว่านะปล่อยควายจะข้อไม่ง่ายนะมนุษย์ไม่ได้เลยในเรื่องราวมนุษย์ครับงั้นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นต้องวิเคราะห์กันโอ้โหเลยนะครับเนี่ยการกู้บ้านกู้เมืองเหมือนกันในพลก็อยู่ตรงกลางเขาต้องสื่อสารไปปลายทางปลายทางรายงานผิดยุ่งเลยนั้นปลายทางเนี่ยสำคัญที่สุดต้นเหตุคือต้นทางสำคัญยิ่งทหารก็ยิ่งจำเป็นมากจะต้องมอบบุคคลที่เขาไว้วางใจจริงๆเพราะว่าสั่งปุ๊บมันไม่ขาวก็ดำมากใช่ไหมหลักนี้พูดเนี่ยไม่ต้องนั่งแม่เอาไม่คุยกับคนนั่งแม่เอาเนี่ยเออไม่ต้องห่วงมันจะหนีไปไหนจะรีบไปไหนเอาไปทำอะไรก็ได้หนุนไปจ่ายกันกินวันนี้ใช่ไหมฮะก็ขอให้เป็นเช่นนั้นจริงๆอยากจะให้ไปด้านการศึกษาถ้าเป็นไปได้นะเพราะด้านการศึกษาในเวลาเนี้ยคือเวลารุ่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ยอยากจะให้ใช้ศักยภาพส่วนนั้นในการที่จะอบรมเพราะว่าอย่าลืมเป็นราคาตัวนี้ฮะตัวที่จะพังไม่พังในตัวนี้ครับมาถึงนาทีนี้เนาะเวลามันไปเอากลับไม่ได้กว่าจะมาแก้ตัวนู่นนี่นั่นโอ้สารภาพจุ๋ยเห็นไหมล่าสุดมาอธิบดีอะไรมายาวเลยไหมครับแค่นี้เองต้นทางแค่นิดเดียวเองต้นทางแค่นิดเดียวเองครับไม่เห็นจะมีอะไรเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตผมบอกว่ามันเป็นตัวอย่างของคนในบ้านเมืองและมันสื่อสารว่าเพราะไอ้มือถือมือถอยครับใช่ไหมฮะ
นั้นต้องขอให้ความสำคัญมากๆการใช้อำนาจใดๆต่อไปนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วจ้าเพราะว่าผู้คนจะรู้ตระหนักดีว่าหน้าที่สิทธิเสรีภาพอำนาจรับผิดรับชอบแล้วก็อิสรภาพ7หัวข้อนี้นะอยากจะให้เข้าไปทั่วถึงทุกๆคนเพราะต่อไปจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนไอ้ศีล5ศีล10ศีล8เนี่ยคิดว่าคงจะเก็บเอาไว้ในใจแต่ในการที่ออกมาใช้ในสังคมจริงๆเนี่ยใช่มั้ยครับมันก็อย่างที่7ข้อเนี่ยครับเขามีบัญญัติ10ประการผมมีบัญญัติแค่7ประการเวลาแอคจริงๆก็คือแค่1ประการศีลข้อเดียวใช่มั้ยจะใช้ได้อย่างลงตัวมากที่สุดผมวิเคราะห์กันมากพอแล้วล่ะครับก่อนที่มาถึงวันนี้เป็นวันวิสาขบูชาใช่มั้ยครับซึ่งมันตรงกับวันที่18พอดีไม่รู้กี่ร้อยปีมาเจอทีเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้จะมีอะไรบ้างถือว่าเป็นกติกานะทุกท่านนะฮะช่วยพอเวลาเข้าสู่บาระตรงนี้แล้วพระสงฆ์องค์เนนมาแล้วก็ต้องให้ปิดการสื่อสารนะครับงั้นผมไล่ออกจากห้องนี่โอเคนะลองอยู่เงียบๆสักวันนึงได้ไหมโยมอย่างจะรู้นะลองปิดปากสักวันนึงที่มันจะตายให้มันรู้เสียเฉพาะเวลากินลองดูสิครับต้องขีดเส้นตัวเองเอาไว้สักกรอบนะครับให้มันตายสักหนึ่งวันนึงสิแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดราชการด้วยใช่ไหมบางสถานที่ก็หยุดทำงานใช่ไหมฮะรัฐวิสาหกิจและชาปการบ้านเมืองเราเนี่ย 80-90% หรือเปล่าที่ไม่ทำงานนะครับเนี่ยก็ส่วนพวกนี้นะครับลองมาใคร่ครวญดูให้ดีๆใช่ไหมฮะสถานที่นี้วันนี้หนุนมีแต่ไม่เห็นแต่ไม่มีวงเล็บภาษาพระอรหันต์นะโว้ยตรงนั้นเห็นไหมวันนี้เป็นวันของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะพยายามบรรยายหัวข้อธรรมตรงนี้นะครับพุทธศาสตร์ศาสตร์ของพระองค์ให้ไว้กับชาวโลกว่าอย่างไรก็แปลว่าบัญญัติไว้อย่างไรใช่ไหมจิตศาสตร์จะอธิบายความเช่นในนั้นว่าอย่างไรคิดว่าจะใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงก็น่าจะจบนะวันนี้จะให้เลิกให้เร็วนะครับวันนี้ปกติก็นุ่น 2-3 ทุ่มนะครับกว่าจะเสร็จกันเนาะวันนี้คิดว่าหลังจากกรอบของพระสงฆ์เน้นจบแล้วท่านก็ไปบ้านท่านไปวัดเราต้องจะมาลุยของเราทีนึงมาตั้งหลักทีนึงโอเคนะพอตั้งหลักแล้วก็ยาวพอยาวเสร็จก็จบคราวเลยเพราะว่าเสื้อผ้าไม่ได้ใส่สักชุดเลยยังไม่ได้เตรียมเลยนั่นเองพอรู้เลยว่าอย่างนั้นเสื้อผ้าอย่างไรมันก็ไม่เกิน10ชุดใช่ไหมยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่คงไม่ต้องมั้งก็มีแค่นั้นมันจะไปอะไรก็น่ากันหนาใช่ไหมนั่นก็เอกสารในการเดินทางมันก็จบแล้วอเมริกามันจะไปยังไงได้โอ้25ชั่วโมงอัพนะครับเกือบ30ชั่วโมง3 ต่อเครื่องบิน3ต่อพวกนี้ชุดนี้ละดูสิจริงด้วยคอยสังเกตดูแล้วกันใส่ทีมันได้สัก5วันตัวเราเป็นไรหรอกน่าดีไหมโยมดีนะแต่นั่งฟังทั้งวันกล้าฟังไหมเนี่ยหรือว่าจะกลับอยู่นะอยู่แน่นะจะให้เป็นผู้ที่อาราธนาจะได้เป็นบุคคลที่สองพอเวลาที่นะอาราธนาเสร็จปุ๊บคอตกเลยได้เผาเลยนะสร้างประวัติศาสตร์ประวัติการให้หน่อยนะ
เป็นปีไหนจำได้ไหมนั่นนะเป็นสายันสัญญาปี57หรือ58ไม่รู้ใครจำเป็น57ได้ไหมนะ57ปี57น่าเป็นนะครับรู้สึกเป็น57แปลกเนาะยังนั่งคุยกันอยู่เลยเห็นต่ำตามันเป็นไปได้ยังไงเออเนาะจังสุดยอดจริงๆมนุษย์พันนี่โอ้โหครับครับอย่างดีเลยเออวันนี้แจ้งให้ทราบก่อนนะฮะใครที่อารัธนาพระสงฆ์เนนได้นะฮะช่วยแสดงตนแสดงตัวนะผมไม่เป็นจริงๆนะเอาจะบอกให้ทราบผมไม่เป็นจริงๆนะใช่ไหมล่ะใช่นะอาศัยผมไม่ได้นะให้รู้ไว้ช่วยแสดงตัวแสดงตัวหน่อยถ้าหากว่าอรัธนาศีลไม่เป็นพระสงฆ์ท่านก็เดินต่อไม่ได้นะใช่ไหมฮะอังไงตัวเล็กโอเคนะขอทักทายคนอื่นต่อลองสั่งอะไรอ่ะอังไงลูกลองสินั่งบนไม่เอานั่งบนจะไปแล้วใครเขาให้อยู่แล้ว แล้วใครเขาให้อยู่แล้วโอเครับแซ่บครับโอ้โหอังไงลูกเหรอครับไปสาธุ